สวัสดีครับได้เวลาเจาะกีฬากับบิ๊กจ้าครับวันนี้เรามาดูการเตรียมความพร้อมล่าสุดของสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับตอนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้นะครับพรุ่งนี้เตรียมที่จะลงสนามพบกับเจ้าถิ่นซองนำ FC เป็นเกมที่บุรีรัมย์จะต้องพยายามทำงานให้ดีที่สุดครับเพื่อที่จะลุ้นในการเข้ารอบเพราะว่านี่เป็นนัดรองสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแล้วนะครับเราไปติดตามกับคุณปองพลสิงห์สิทธิ์กันครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานักเตะบุรีรัมย์ออกไปเดินยืดเส้นยืดสายย่านกำนำซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจสำคัญเปรียบได้เหมือนกับย่านสีลมของบ้านเราตัวนักเตะที่ดีใจเป็นพิเศษเห็นจะเป็นโกซุนกิที่มีรอยยิ้มตลอดเวลาเพราะได้เดินทอดน่องในบ้านเกิดของตัวเองและยังบอกได้ว่าหากทีมชนะจะดีใจมากกว่านี้ส่วนช่วงบ่ายอเล็กซานเดอร์กามาเฮดโค้ชของบุรีรัมย์และสุชาวนุชนุ่มกัปตันทีมเดินทางไปแถลงข่าวก่อนเกมที่สนามแทชอนสเตเดียมโดยสุชาวนุชนุ่มบอกว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่เข้มข้นเพราะทั้ง2ทีมมีโอกาสเข้ารอบ2สูงซึ่งตรงนี้พวกเราเองก็ต้องมีความมุ่งมั่นมากกว่าเดิมแล้วก็ต้องมีสมาธิในการเล่นในวันพรุ่งนี้ให้ดีกว่าแมตช์แรกครับเชื่อว่าพวกเราเองก็จะมีแต้มกลับไปฝากแฟนบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็แฟนบอลชาวไทยครับสำหรับตารางคะแนนในกลุ่ม F ตอนนี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและซองนำ FC มี7คะแนนเท่ากันจากการลงสนาม4นัดส่วนกวางโจว RNF และกัมบะโอซาก้าก็มี4คะแนนเท่ากันบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะลงสนามพบกับซองนำ FC ครับในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 นตามเวลาประเทศไทยพุทธิพงษ์แพ่งสุภาถ่ายภาพปองพลสิงห์สิทธิ์รายงานจากประเทศเกาหลีใต้คือถ้าชนะกลับมาเนี่ยเข้ารอบ 100% เลยนะครับถ้าเสมอก็เป็นผลที่ดีแต่ถ้ายังต้องลุ้นถึงนัดสุดท้าย6พฤษภาคมเราจะกลับมาเล่นในบ้านแล้วก็จะพบกับทางด้านกวางโจว RNF นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะลุ้นเข้ารอบในเปอร์เซ็นต์สูงทีเดียวนะครับจาก FC Champions League เราไปกันที่ฟุตบอล UEFA Champions League ที่ยุโรปกันบ้าง นะครับคืนนี้และคืนพรุ่งนี้ครับจะเป็นรอบก่อนรองชนะเลิศนัดที่2จะชี้ชะตากันแล้วครับว่า2ทีมไหนจะผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้เป็น2ทีมแรกทีมที่หนักหน่อยก็คือบาเยิร์นมิวนิกนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วบุกไปเยือน FC Porto ที่โปรตุเกสแพ้กลับมา1-3เกมคืนนี้พวกเขาต้องชนะ 2-0 หรือมากกว่านั้นเป็นอย่างต่ำนะครับเรามาดูความพร้อมล่าสุดของพลพรรคเสือใต้กันครับเกมนี้ก็หมดสิทธิ์ที่จะใช้งานฟรองริเบรี่และอาเยนโรเบน2กำลังหลักตัวสำคัญนะครับยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บทั้งคู่ครับแม้ว่าจะได้บาสเตียนชวานไซเกอร์และฟิลิปลามที่หายป่วยกลับมาลง3ก็ตามครับแนวรุกใช้มาโรเกอร์เซ่สนับสนุนโดยโทมัสมูเลอร์และโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับในการที่จะลุ้นไล่ล่าตะข่ายครับทั้งฝั่งปอร์โต้นะครับที่ขอเพียงแค่เสมอหรือแพ้ไม่เกิน1ลูกพวกเขาก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ก็จะไม่มีอเล็กซานโดและดานิโลแบ็กซ้ายขวาตัวจริงที่ติดโทษแบนทั้งคู่ครับรวมถึงคริสเซนเตโยที่บาดเจ็บนะครับแต่ริคาร์โดกวาเรสมาที่ทำกุญแจ2ประตูในเกมนัดแรกและแจ็คสันมาร์ติเนสที่ก็ทำประตูในนัดแรกได้เช่นกันพร้อมจะลง3ทั้งคู่ครับอย่างที่บอกนะครับบาเยิร์นต้องชนะ 2-0 และถ้าพวกเขาเกิดเสียประตูคือจะต้องยิงให้ชนะถึง 4-1 นะครับต้องยิง4ลูกทีเดียวถ้าเสียประตูนะครับคู่นี้จะเริ่มในเวลา 1:45 นาทีตามเวลาของเมืองไทยเราพร้อมกับอีกคู่ครับที่บาร์เซโลนาจะเปิดรังคำนูพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงครับหลังจากที่นัดแรกในบาร์ซ่าบุกไปชนะแซงต์แชร์แมงที่ปารีสได้ก่อนแล้ว3-1เกมในบ้านในบาร์เซโลนาเพียงแค่เสมอหรือแพ้ไม่เกิน1ลูกพวกเขาก็จะเข้ารอบรองชนะเลิศก็เรียกว่าโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศของบาร์เซโลนานี่สูงลิ่วแล้วนะครับพูดถึงแวดวงฟุตบอลของยุโรปนะครับล่าสุดนี่มีข่าวฮือฮาออกมานะครับว่าคุณบีเตชะอุบลเป็นนักธุรกิจชาวไทยเราที่เห็นหน้าอยู่เนี่ยนะครับกำลังจะเข้าไปเป็นเจ้าของคนใหม่ของทีมปีศาจแดงดำเอซีมิลานครับหนึ่งในยอดทีมดังของกาลเชียร์สไลต์อิตาลีนะครับในเวทียุโรปนี้ต้องบอกว่าเอซีมิลานนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับเราไปติดตามเรื่องนี้ความเป็นไปได้ซึ่งก็น่าจะเป็นไปได้แน่นอนที่สุดอยู่แล้วนะครับในอนาคตอันใกล้นี้กับคุณณัฐวัฒน์อินทวิธานกันครับancora Sanchis serie di finte cross Gullit gol e sono tre AC Milan ยุค3ทหารเสือรุดกุลลิตฟรังไลกาดและเพชฌฆาตพรายกระซิบอย่างมาโกแฟนบาสเทนน่าจะทำให้แฟนบอลทั่วโลกรวมถึงแฟนบอลไทยหลงไหลในการเล่นของทีมปีศาจแดงดำล่าสุดความสัมพันธ์ของแฟนบอลไทยและ AC Milan น่าจะเพิ่มขึ้นอีกครับหลังจาก Sky Sport อิตาเลียตีข่าวว่าบีเตชะอุบลนักธุรกิจชาวไทยกำลังจะเป็นเจ้าของทีม AC Milanแทนที่ซิวิโอ บาลุสโคนีอดีตนายกรัฐมนตรีอิตาลีมูลค่าของสโมสรเอซีมิลานอยู่ที่ 1,200 ล้านยูโรหรือประมาณ 48,000 ล้านบาทเบื้องต้นมิสเตอร์บีชื่อที่สื่ออิตาลีเรียกบีเตชะอุบลจะจ่ายร้อยละ20ก่อนจะเพิ่มเป็นร้อยละ65หรือราว780ล้านยูโรภายใน1ปีซึ่งจะทำให้นักธุรกิจชาวไทย
กลายเป็นเจ้าของทีมคนใหม่สื่อวิเคราะห์กันว่าการมาของบีเตชะอุบลนักธุรกิจหนุ่มไทย่าคันทรีกรุ๊ปบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของประเทศไทยจะทำให้สโมสรที่มีหนี้สินหลักหมื่นล้านบาทกลับมามีสภาพคล่องสามารถซื้อนักเตะดาวดังมาร่วมทีมกาเซต้าเดโลสปอร์ตรายงานว่าบีเตชะอุบลจะนำตัวเปาโลมาลดินี่แบ็กซ้ายระดับตำนานกลับมามีตำแหน่งในเอซิมิลานโดยมุมมองใหม่และความเป็นลูกม่อของมาลดินี่น่าจะมีส่วนช่วยพัฒนาทีมได้มากเอซิมิลานได้แชมป์อิตาลีครั้งสุดท้ายเมื่อปี2011ส่วนแชมป์ยุโรปก็รอคอยมานาน8ปีแล้วติดตามกันต่อครับว่าการมาของว่าที่เจ้าของทีมคนใหม่ชาวไทยจะช่วยให้ทีมปีศาจแดงดำกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งได้หรือไม่ณัฐวัฒน์อิงควิธานรายงานคราวนี้กลับมาที่บ้านเรานะครับนับถอยหลังไกลเพียงแค่4วันแล้วเท่านั้นนะครับมหกรรมฟุตบอลฉลองครบรอบ45ปีไทยทีวีช่อง3จะระเบิดศึกขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้รายงานข่าวไปแล้วว่า2ทีมดาราของไทยเราในทีมน้ำเงินสดและขาวสุกนะครับก็ได้ลงอุ่นเครื่องกับทีมเศรษฐี31ที่รวมอดีตนักเตะทีมชาติไทยอยู่ในทีมหลายต่อหลายคนครับนำโดยเดตุ๊กปิยพงษ์ผิวอ่อนที่สนามคริสตัลพาร์คปรากฏว่าทีมน้ำเงินสดและขาวสุกที่รวมพลังกันก็แพ้ไปอย่างเฉียดฉิว3ประตูต่อ4ซึ่งทุกคนเล่นกันแบบจริงจังมากครับโดยเฉพาะสมจิตจงจอหออดีตนักชกเหรียญทองโอลิมปิกที่วิ่งสู้ฟัดแรงดีไม่มีตกครับแถมยังคิดเสร็จสับว่าถ้าเขายิงประตูในราชมังคลากีฬาสถานวันเสาร์นี้ได้เขาจะแอคท่ายังไงให้ดูเท่แบบสุดๆครับทีมนี่ฮะทีมเวิร์คดีมากพอเราซ้อมกันเนี่ยรู้ใจกันอย่างที่บอกครับว่าเราจะเปิดให้พี่ออฟเนี่ยอยู่แดนหน้าเข้าฮอตตลอดเราทุกอย่างจะเข้าฮอตเราเล่นเป็นสเต็ปเป็นทีมเพราะเราวันไม่ทำอะไรเล่นมาฮอตจะเข้าฮอตตลอดครับรับรองครับว่าขาวสุกชนะอย่างแน่นอนครับเดี๋ยวฮะเมื่อกี้ใครฮุกหมัดขวาด้านหัวผมครับครับผมสุดท้ายถ้ายิงเข้าอยากเห็นอยากเห็นเข้าปังเข้าเป็นอดีตนักชกที่มีฝีเท้าในเชิงฟุตบอลไม่ธรรมดาคนหนึ่งนะครับไปเจอเขาได้วันเสาร์นี้นะครับส่วนอีก2วันข้างหน้านะครับวันพฤหัสบดี2ทีมนี้จะซ้อมกันอีกครั้งที่สนามแข่งจริงคือราชมังคลากีฬาสถานในเวลา 4:00 นนะครับยังมีข่าวน่าสนใจครับเราไปติดตามในเจาะกีฬารอบวันกันครับเริ่มกันที่ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2015ที่ประเทศแคนาดาเดินทางไปตรวจเลือดและคลื่นหัวใจตามกฎของสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพโดยจะทราบผลการตรวจในวันพฤหัสบดีนี้การแข่งขันยูเน็กซ์บ้านทองหยอดแบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2015ที่สนามแบดมินตันโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดประเภทชายคู่14ปีรอบก่อนรองชนะเลิศกุลวุฒิวิทิศสารและเศรษฐนันท์ปิยวัชรวิจิตจากบ้านทองหยอดเอาชนะเบนจามินลีและลิมมิงฮงจากสิงคโปร์2เกมรวด21-8และ21-12เทนนิสเยาวชนป๊อกป๊อกรามจูเนียร์2015สกิต1ที่สนามเทนนิสมหาวิทยาลัยรามคำแหงหญิงเดี่ยวรุ่นอายุ16ปีรอบรองชนะเลิศนัชชารีธีระโชติจิรานนท์จากประจวบคีรีขันธ์คนสวมหมวกส้มชนะมินตราเย็นสดใสเมื่อวานอันดับ1จากกรุงเทพมหานคร2เซตรวด4-0ทั้ง2เซตครับเสาร์25เมษายนราชมังคลากีฬาสถานครับชมฟรีความสุขบุกโลกครับค่ะขอบคุณครับดีจังครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปนะครับวันนั้นอากาศคงไม่ร้อนนะฮะเพราะเสียงเชียร์จะกระหึ่มทีเดียวนะครับมาติดตามคลิปหน้าเกี่ยวกับเรื่องการใช้ไฟทำลายสถิติวันนี้เป็นที่เรียบร้อยและปีที่แล้วเรียบร้อยด้วยนะครับโดยได้มีการแจ้งมานะครับว่าสถิติการใช้ไฟในวันนี้เมื่อ 14:13 นก็บ่าย 2:13 นเนี่ย 27,139 เมกะวัตต์นะครับทำลายสถิติเดิม7เมษายนและปี57ลงมาที่เรียบร้อยเพราะอุณหภูมิเฉลี่ยวันนี้ 38.3 องศาเซลเซียสนะครับร้อนจริงๆส่วนกรณีของการบินไทยที่เราได้ขึ้นข่าวด่วนไปนะครับ TG215 ที่มีปลายทางไปภูเก็ตเครื่องเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ทางวิ่งแต่ยังไม่ถึงทางวิ่งแต่ว่าเบรกปัญหาเพราะว่าระบบคอมพิวเตอร์ในห้องนักบินมีปัญหาทำให้ต้องกลับมาซ่อมใช้เวลา20นาทีแต่ว่าโดยกระบวนการเที่ยวบินทั้งหมดต้องล่าช้า1ชั่วโมงกว่าๆนะครับค่ะส่วนเจาะข่าวเด่นในช่วงหน้านะคะคุยกันต่อกับดร.สาธรนวรัตพงศ์คุณพ่อที่เสียลูกสาวในวัย2ปีนะคะแต่ว่าตัดสินใจแช่แข็งเซลล์สมองของลูกไว้ด้วยวิธีการแช่แข็งนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะเพื่อที่จะดูเรื่องของโรคนี้นะคะวันนี้คุยกันต่อกับคุณพ่อค่ะครับแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ